คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสียงของพระวิญญาณผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแอนเคเซอร์จากออริกอนและพระวจนธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ1ถึงข้อ13พระธรรมลูกาบทที่11ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้พระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนพวกศิษย์ของท่านพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าเมื่ออธิษฐานจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆวันขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นและขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าใครในพวกท่านที่มีเพื่อนคนหนึ่งและเขาไปหาเพื่อนคนนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถอะเพราะเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไรจะให้เขากินเพื่อนที่อยู่ข้างในตอบว่าอย่ารบกวนข้าเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับตัวข้าก็เข้านอนกันหมดแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้เราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากเขาก็จะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการเราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสียงของพระวิญญาณซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้การประชุม
ของบรรดาผู้นำในสังกัดคริสตจักรของเราเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งในบ้านของดิฉันได้เป็นอย่างดีดิฉันเห็นคนดีมีคุณธรรมทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันในประเด็นต่างๆหลังจากการประชุมได้ไม่กี่วันดิฉันพาลูกชายไปฟังวงดนตรีออริกอนบรรเลงเพลงซิมโฟนีอันดับที่3ของมาเลอร์ที่เขาโปรดปรานเราทั้งสองได้รับประสบการณ์ว่าดนตรีช่วยให้ระลึกถึงเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระซิบเตือนเบาๆในใจให้คลายความเครียดบรรเลงเพลงซิมโฟนีของมาเลอร์ในตอนท้ายๆมีตอนหนึ่งที่ไพเราะมากทรัมเป็ตเอกที่เป่าเสียงเบาๆอยู่ปลายเวทีไกลโพ้นฟังแทบจะไม่ได้ยินแต่ช่างไพเราะอ่อนหวานที่ทุกคนอยากฟังบางครั้งก็มีเสียงเครื่องดนตรีชิ้นอื่นช่วยเสริมและประสานท่วงทํานองเพลงที่ทรัมเป็ตเป่าด้วยเสียงเบาๆทำให้ยิ่งมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่บางครั้งมันก็กลบเสียงทรัมเป็ตด้วยเสียงที่ฟังแล้วไม่เข้ากันดิฉันนึกสงสัยว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนนะบางครั้งดิฉันอยากแสดงความคิดของตนเองออกมาดังๆจนเกือบจะไปกลบเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงของพระเจ้ายิ่งเสียงของคนอื่นแล้วไม่ได้ยินเลยแต่ถ้าสงบใจฟังให้ดีก็จะได้ยินเสียงของพระวิญญาณกระซิบเบาๆและอ่อนโยนอยู่ตรงนั้นอันที่จริงแล้วบางครั้งคนที่ดิฉันพยายามจะพูดข่มเพื่อจะเอาชนะเขานั่นแหละคือเสียงสะท้อนของพระวิญญาณการที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติได้นั้นต้องเริ่มด้วยการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระผู้ประเสริฐขอบพระคุณที่ทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้หูของข้าพระองค์ได้ยินความจริงและให้ใจของข้าพระองค์เข้าใจความหมายทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆในคริสตจักรขอให้ได้รับการคลี่คลายให้ดีขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าจะพบสันติสุขได้ถ้าเงี่ยหูฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสียงของพระวิญญาณและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปมาจากพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ1ถึงข้อ13และพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15ถึงข้อ17คุณผู้ฟังครับหลายครั้งปัญหาความแตกแยกความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างต้องการเอาชนะไม่ยอมฟังซึ่งกันและกันเป็นผลสะท้อนที่เตือนสติของเราได้ว่าหลายครั้งเราเองก็พูดมากจนเกินไปวุ่นวายมากจนเกินไปจ
จนเรากลบเสียงของพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะตรัสเตือนสติของเราเหตุฉะนั้นให้เรารู้จักที่จะสงบจิตใจของเราเพื่อจะฟังว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะตรัสอะไรในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้พันธกิจที่ผมได้ทำก็คือได้ไปที่อำเภอแม่ริมนะครับโดยท่านพันเอกชาญชัยไมตรีท่านได้มีความเมตตาครับได้มอบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ให้กับโครงการของเรา300เล่มนะครับและนอกจากนั้นท่านยังได้ให้เสื้อผ้ามือสองที่ใช้แล้วที่คุณภาพยังดีอยู่เพื่อเราจะนำมาคัดเลือกและก็มอบให้กับเด็กๆและผู้ปกครองของเด็กๆในโครงการของเราขอพระเจ้าได้อวยพระพรท่านพันเอกชาญชัยไมตรีและพี่น้องในคริสตจักรพระพรชัยครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าทางบ้านพระคุณอุปถัมภ์ต้องการเครื่องดนตรีไทยเพื่อที่จะนำมาฝึกฝนให้กับเด็กๆใช้ในการนมัสการพระเจ้านะครับหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีเครื่องดนตรีไทยอยู่ที่บ้านที่สภาพดีแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้แล้วท่านสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้สามารถติดต่อบริจาคเข้ามาได้นะครับเพื่อว่าเราจะนำมาใช้พัฒนาเด็กๆร่วมกันต่อไปเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ